สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ้มค่ะเบนค่ะวันนี้มาวันนี้อ่ะนะคะมาริบูค่ะวันนี้เรามาอยู่มาริบูนะคะแล้วก็เราจะมาร้านที่เขาว่าดังที่สุดในมาริบูแถวนี้จริงๆอยากไปโนบุจองไม่ได้จริงจริงอยากจะไปโนบุแต่จองไม่ได้จองยากมากเราก็เลยเอาช้อยสองละกันเนาะก็ตามมาเลยค่ะมาดูค่ะเปิดตัวได้นะคะเปิดตัวด้วยดริงค่ะของเราเรียกว่าสโมกนะคะเป็นเมสแคลเมสแคลนี่คืออะไรนะก็คือเหล้าเม็กซิกันเหมือนเตกีล่าแต่ว่าเมสแคลก็คือเป็นอีกแบบนึงส่วนใหญ่ในขวดต้นขวดจะมีหนอนเป็นหนอนเลยเหรอแต่ว่าเมสแคลต้องออกเป็นสีเมสกาเมสแคลกลิ่นจะแรงกว่าเตกีล่าเนี่ยเขาทำแบบตัวสโมกตัวเมสแคลได้ดีมากเขาใส่แบบมีชิปโปเล่มีชิชิโตะมีพริกอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีพริกอยู่เยอะมากที่แบบเป็นพริกเป็นเกลือแล้วพอกินเข้าไปพร้อมกันมันแบบมีความสโมกนิดๆมีความเปรี้ยวมีความเผ็ดหน่อยๆเราว่าเลยดีอ่ะแล้วเขาทำมันชื่นดีกินต่อก่อนของเธอเป็นยังไงของฉันยูสุเมลอนก็คือเป็นเขาบอกว่าเป็นฮันนี่ดิวอินฟิวซ์วอดก้าชิโตอากาเว่แล้วก็ยูสุแอลามจูสก็คือแบบว่าฟังดูหอมสดชื่นอ่ะมันสดชื่นแบบว่าเหมาะกับอากาศตอนนี้จริงก็คือไม่ได้ร้อนมากแต่ก็คือแบบสดชื่นริมทะเลเช็ดค่ะอีกรอบเมาค่ะครับเค้กค่ะสำหรับเราว่าธรรมดาเราพูดตรงๆคือกู้เยอะดีโอเคฉันว่าก็อร่อยมาตรฐานทั่วไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าอันนี้ไม่ชอบอ่ะว่าเขาควรจะต้องทำแบบเปรี้ยวกว่านี้ให้มันแบบให้มันตัดกันใช่ค่ะมันไม่ค่อยมีรสชาติตัวต่อไปคอลิฟลาเวอร์พิซซ่าคือเราอ่ะกินคอลิฟลาเวอร์ครัสต์พิซซ่ามันเยอะมากสำหรับเราว่าที่นี่ก็คืออ่ะเฟรชดีแต่ก็แบบไม่ได้ว้าวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเนี้ยให้เขาคอมเมนต์แล้วกันเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้ลองเมนูคอลิฟลาเวอร์ครัสต์อ่ะมาจากเม็กซิโกนะแล้วก็มีเฮลตี้แล้วภาษาเฮลตี้ชอบกินอะไรอย่างนี้แล้วคือกินแล้วชอบเพราะว่าตัวมันมีแบบเหมือนตัวแป้งมันเป็นแอลมอนด์เป็นแอลมอนด์ฟลาวเวอร์ใช่ตามผักมาเต็มเลยหน้ามาอร่อยแล้วคือแบบมันไม่ได้กรอบมันแบบมีแค่มีความแอบมีความกรุบกรอบนิดนึงเท็กเจอร์ก็แบบโอเคนะคะก็แต่เราที่เราไม่ชอบเพราะว่าเราชอบครัสต์ที่มันแบบกรอบๆเลยละกันใช่แล้วชอบครัสต์ที่กรอบแล้วอันนี้มันไม่ค่อยกรอบมันเป็นความรู้สึกของเราคือเป็นคอลิฟลาเวอร์แพนเค้กมากกว่าแซลมอนแกแซลมอนเขาย่างแบบกริลมากแบบกรอบแบบกรอบมากกรอบจริงๆแบบรอเรือมากค่ะแล้วแบบคือตัวเนื้อเขาว่ามันไม่ได้แบบว่าสุกเกินไปคือเราว่ามันกำลังคือที่กำลังดีรู้สึกว่าเขาน่าจะใช้วิธีแบบว่าย่างด้านเดียวแล้วให้ความร้อนมันอบไปให้มันสุกใช่จนถึงด้านสุกเราว่าตัวแซลมอนดีแต่เราไม่ได้กินข้าวเพราะเราไม่ค่อยชอบกินข้าวมีสายข้าวอร่อยข้าวอร่อยมันแบบว่ามันเหมือนมันมีอะไรในข้าวเราว่าเขาใส่คีนัวในข้าวด้วยใส่แล้วมันเข้ากันแล้วมันรสมันกำลังดีมันแบบปกติข้าวที่มาจานนี้คือแบบเมนูสเต็กกับปลาอะไรเนี้ยปกติข้าวมันจะจืดจืดนี่คือแบบรสข้าวรสกำลังดีกลมกล่อมนิดเค็มนิดนิดแบบตัวกินเพลินน่ะสรุปว่าก็คือกินข้าวหมดจ้ะมาเมื่อกี้เพิ่งกินอีกตัวเรียกว่าอะไรนะลาซานญ่าที่เป็นสปอร์ตฟรายคือเป็นวีแกนพาสต้าคืออ่ะถ้าไม่บอกอ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นวีแกนไม่รู้ว่าเส้นมันทำมาจากตัวสปอร์ตแต่มันก็แบบไม่ได้ฟังไม่ได้อะไรขนาดนะเราสึกว่าอ่ะมันก็คือเป็นเฮลตี้เมนูหนึ่งละกันที่แบบอ่ะครีมมี่ชีสเยอะถ้าคนไม่ชอบชีสเราว่าเราคนจะไม่ชอบก็อันนี้ก็แบบธรรมดาแต่ครับแต่มันเป็นเมนูดังของที่คือที่เนี้ย
ถ้าพูดตรงๆคือเขาเป็นร้านแบบออร์แกนิกก็คือส่วนใหญ่จะเป็นของแบบออร์แกนิกเฮลตี้คนก็เลยจะชอบมาเสร็จบรรยากาศคือดีมากอยู่ติดเพียโทกขนาดต่างก็ทำแล้วขอต่างไม่ใช่เซลฟี่เช่ขุนจะมานิดนึงว่ะเกือบมาเฮ้ยภาพอร่อยจากโทกขนาดนะคะเคยทวีซ่าทวีสนิดนึงอ่ะนิดนึงโอ้ยเราว่าเมื่อกี้เกือบแล้วว่าเกือบนิดแบบมันรู้สึกมันกำลังจะเด้งแต่แบบไม่รู้ทำไมมันไม่เด้งมันเกือบแล้วแต่แบบว่าเฮ้ยเรารู้สึกตัวเซวิเช่อ่ะที่นี่แบบว้าวอ่ะคือมันเหนือความคาดหมายของเราละกันคือด้วยความที่แบบเขาใส่โคคอนัทมิลค์ลงไปในนั้นด้วยมันเลยทำทุกอย่างแบบว่านัวไปหมดเลยแล้วแบบกลิ่นมะพร้าวหอมมากแล้วเท็กเจอร์มันดีเขาใช้ตัวเป็นชิปเป็นทาโร่ทาโร่คือเผือกใช้ทาโร่เป็นตัวชิปแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นเบลเปเปอร์ต่างๆซึ่งดีแล้วก็มีตัวความหนึบๆของตัวแบล็คคอฟฟี่คือเท็กเจอร์มันหลายเท็กเจอร์อะแต่ที่เราเซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือตัวที่มันเป็นทำโคคอนัทมาทำให้ทุกอย่างมันแบบมันละมุนมันเข้ากันแล้วมันไม่เปรี้ยวไม่มีอะไรโดดไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวไม่โดดแต่แบบมันละมุนและเท็กเจอร์คือดีเกือบแล้วเรารู้สึกซัมติงแต่แบบมันยังอาจจะไม่สุดขนาดนั้นแต่ดีเมนูนี้ขอให้สั่งนะคะมาเราต้องตามเมนูชอบมากแต่ถ้าใครกินเซวิเช่มาก่อนถ้าเคยกินก็คือเซวิเช่ก็คือเป็นเมนูเคยแบบครั้งที่แล้วก็คือบอกนะว่าเป็นเอาปลาดิบของดิบอะไรของทะเลแล้วก็มาเป็นเหมือนคล้ายๆสไตล์ยำมันคือรสหลักเลยมันต้องออกเปรี้ยวอันนี้ไม่เปรี้ยวอันนี้ไม่เปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวนำละกันมีนิดนึงแต่ไม่นำก็คือเหมือนแบบไม่ใช่เซวิเช่เมนูนี้ให้ขอแบบว่าเกือบคนลุกแล้วค่ะคนไม่เฮลตี้อ่ะแล้วคนไม่ชอบผัวจบเนาะสั้นๆคุณสต็อปไม่คอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ผัวเยอะปกติแค่หน่อยจะไม่ผัวแบบมาขอสรุปของหวานละกันคือจริงๆก็พูดยากเพราะของหวานแล้วเราว่าแบบพอมาทำให้มันเฮลตี้อ่ะมันก็ไม่อร่อยเออใช่ป่ะของหวานกับความเฮลตี้มันเหมือนแบบมันขัดกันนะมันขัดกันคืออยากของหวานก็ไม่เฮลตี้อยู่แล้วใช่กินของหวานก็ไม่จำเป็นต้องเฮลตี้แล้วล่ะขอแบบใส่เต็มที่ครีมน้ำตาลเอาแบบฟาดลงไปให้เต็มที่อันนั้นเราว่าน่าจะเวิร์กกว่าแต่ก็แบบถ้าคุณแบบเป็นสายเฮลตี้อยากได้อะไรหวานๆนิดๆก็พอได้แต่เราไม่ใช่สายเฮลตี้ค่ะสรุปร้านนี้เอาง่ายๆสำหรับฉันว่ามากินบรรยากาศแบบมาครอบครัวก็ได้มากับเพื่อนก็ดีมากับแฟนก็โรแมนติกว่าเรายังอยากกลับมาอีกเพราะว่าเราชอบบรรยากาศแล้วก็ตัวเซวิเช่เขาดีมากเราว่าเราเกือบขนลุกก็มันคอมเพล็กซ์จริงๆของเธอชอบอะไรสุดสรุปจริงๆอ่ะ2อย่างแล้วกันก็คือไอ้ตัวพิซซ่าคอลิฟลาวเวอร์กับข้าวของฉันคือไม่ได้ชอบปลานะคือตัวเมนอ่ะคือปลาแซลมอนแต่เขาชอบข้าวมากกว่าฉันงงมากโอเคคือว่าเพราะฉันเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่โอเวอร์คุกถ้าบางคนแบบร้านทำปลามาแล้วสุกเกินไปนี่คือจะไม่ต้องแบบกำลังคนจะถือว่ากินได้แต่ว่าคืออร่อยค่ะแต่ข้าวดีข้าวคือว้าวให้รางวัลข้าวค่ะปลูกจากเมืองไหนคะเนี่ยข้าวออร์แกนิกเดี๋ยวลืมถ้ามาช่วงเย็นๆแล้วเอาเสื้อมาด้วยนะเห็นไหมเห็นดูไฟเขาเปิดฮีเตอร์แล้วนะนี่ใส่เสื้อเลยขนลุกแล้วครับค่ะอันนี้ขนลุกแล้วครับเพราะหนาวไม่ใช่เพราะอาหารนะขนลุกแล้วค่ะเก็บความรู้นิดนึงก็คือแถวนี้ถึงแม้ว่าจะหน้าร้อนนะกลางวันอุณหภูมิแบบ40องศาแต่ตกเย็นอ่ะยังไงก็เย็นเพราะว่าที่แคลิฟอร์เนียตรงทะเลอ่ะมันเป็นกระแสน้ำเย็นเพราะฉะนั้นลมที่เข้ามาหรืออะไรที่เข้ามามันจะเป็นลมเย็นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นยังไงกลางคืนอ่ะก็หนาวแนะนำให้แบบว่าหาแจ็คเก็ตหาเสื้อมาด้วยจะได้แบบอยู่ได้แบบสบายๆ
โอเคงั้นก็เดี๋ยวไว้รอดกันอีพิโซดหน้าละกันอันนี้เราอาจจะแบบว่าเกือบขนลุกแล้วครับแต่ก็นิดนึงเนาะยังโอเคบ๊ายบายค่ะ มีคนบอกว่าฉันน่ะไม่ใช่สายเฮลตี้แก้วเนี่ยชาทูเมอริกโคโคนัทเหลืองขมิ้นและมะพร้าวจะไม่เฮลตี้ได้ยังไงเราก็เฮลตี้ได้อยู่นะนิดหน่อยแต่ไม่มาก แต่ฉันหาสปอนเซอร์นะ